ตอนนี้น้องเบลล่ากับคุณแม่ก็กลับมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังดำเนินการเรื่องของเอกสารนะคะให้น้องเบลล่าได้อยู่ในทะเบียนบ้านนะคะของน้าสาวที่อยู่แถวคลอง2ก็กำลังดำเนินการอยู่ค่ะเพื่อที่ว่าหลังจากนี้เนี่ยพอได้ชื่อในทะเบียนบ้านแล้วเนี่ยจะได้สิทธิ์ในเรื่องของ30บาทนะคะบัตรเป็นเรื่องของบัตรของน้องเขาเพื่อที่จะได้หลังจากนี้ก็จะได้ไปตรวจสุขภาพแล้วก็จะได้ฉีดวัคซีนกันต่อไปนะคะก็เป็นการดำเนินการตรงนี้ส่วนในตัวของคุณแม่เองก็คุยกันแล้วคุณแม่มีความสามารถเรื่องของการทำอาหารก็เลยจะทำในเรื่องของร้านส้มตำนะคะก็ติดป้ายชื่อส้มตำนางงามอย่างนี้เลยค่ะส้มตำนางงามก็เบื้องต้นสิ่งที่คุณแม่ขอเพิ่มเติมก็คือกระติกน้ำร้อนเพราะว่าหลังจากที่ตัดสินใจว่าจะต้องออกไปขายส้มตำเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูกตัวน้องเบลล่าเองเนี่ยก็คือตัวน้องสาวเนี่ยน้าสาวของน้องเบลล่าเนี่ยจะเป็นคนเลี้ยงให้ก็คือจะเห็นได้รูปนะคะว่าจะมีเด็กอีกคนหนึ่งที่อุ้มอยู่นั่นคือลูกของตัวน้าสาวนะคะอย่างที่บอกก็คือเด็กๆ เหมือนกันก็เลยจะเป็นคนหนึ่งที่รับผิดชอบดูแลเด็ก2คนในบ้านไปแล้วก็ตัวของแม่น้องเบลล่าก็จะเข็นรถส้มตำขายแถวๆนั้นค่ะก็คือในรถส้มตำเนี่ยทางทีมของพี่บุ๋มเองก็ได้เชิญก็บุ๋มโชคดีที่มีรู้จักกลุ่มน้องใต้ฟ้าเดียวกันนะคะที่ อยู่แถวนั้นเป็นกู้ภัยแถวนั้นก็เลยกลายเป็นว่าจัดการหารถเข็นส้มตำอุปกรณ์ทุกอย่างครบค่ะนะคะครบถ้วนที่สามารถสร้างอาชีพได้คือเราอยากหลายคนก็อย่างที่บอกว่าหลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่จริงเรื่องของคุณแม่ใช่ไหมคะแต่บุ๋มอย่างที่บุ๋มบอกแล้วว่าจริงหรือไม่จริงใครจะสนล่ะเราสนที่ว่าเด็กจะกินอะไรต่อไปมากกว่าเด็กจะอยู่ยังไงต่อไปมากกว่าเราต้องสร้างอาชีพให้กับเขาแล้วเราก็ให้เป็นเบ็ดตกปลาแทนที่จะให้เป็นเงินเราก็ให้เป็นรถเข็นส้มตำนะคะเพราะคุณคือคนดีเอ๊ะยังทันมุกนี้ไหมนะคะถ้าทันแสดงว่า40อัพนะคะก็เลยให้รถเข็นส้มตำพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างให้ครบเพื่อที่จะได้ให้เขาได้มีอาชีพจริงจังแล้วก็ได้มีหนทางในการเลี้ยงดูลูกเขาต่อไปค่ะพี่บุ๋มอยากฝากอะไรไหมเกี่ยวกับคนที่จะมาขอความช่วยเหลือพี่บุ๋มหลังจากที่เคสน้องเบลล่านะคะได้ออกเพจอีจันไปนะคะก็มีหลายคนเข้ามาขอความช่วยเหลือถ้าเป็นแบบป่วยที่ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ครั้งเดียวบุ๋มจะช่วยระดมทุนโดยการที่ลงเบอร์บัญชีของเด็กเลยของที่บ้านเด็กเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เพื่อความเขาเรียกว่าเพื่อความสบายใจแต่เราก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เท่านั้นนะคะแต่ไม่หาทุนให้นะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นเคสอื่นๆที่คุณพอจะช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะดิฉันไม่ใช่มูลนิธิค่ะดิฉันช่วยเพราะภาวะฉุกเฉินเท่านั้นเองอย่างเบลล่าเนี่ยคือเด็กคือเขาคือคนไทยควรได้กลับบ้านน่ะผมคิดแค่นั้นเองดังนั้นใครที่อยากจะมาขายบ้านหรืออะไรไม่ต้องนะคะเพราะว่าไม่ได้รวยขนาดนั้นค่ะขอบคุณค่ะ